everyone. How are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยเรากลับมาพบกันเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง How are you? How are you? How are you? เป็นประโยคในการถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าเป็นประโยคที่พวกเราได้ยินกันทั่วๆไปนะคะใช้ทักทายกันเมื่อพบเจอกันค่ะนอกจากประโยค How are you ก็ยังมีอีกหลายๆประโยคที่มีความหมายคล้ายๆกันนะคะเราจะได้ศึกษากันค่ะในวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะดูประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามที่มีความหมายคล้ายกับประโยคที่ถามว่า How are you นะคะดูที่ประโยคแรกก่อนค่ะ How are you How are you ประโยคนี้มักจะใช้กันทั่วๆไปนะคะพบเจอกันได้บ่อยครั้งค่ะดูประโยคต่อไปค่ะ How are you today How are you today ประโยคนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเช่นกันค่ะมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะและประโยคที่3ค่ะ What's new What's new What's new ประโยคนี้ก็มีความหมายคล้ายกันค่ะนักเรียนมาออกเสียงตามคุณครูนะคะ One two three ดูที่ประโยคแรกแล้วออกเสียงตามนะคะ How are you How are you How are you ประโยคนี้แปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าดูประโยคต่อไปนะคะประโยคที่2 How are you today How are you today How are you today ประโยคนี้ถามว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าและประโยคที่3ค่ะ What's new What's new What's new ประโยคนี้เป็นการถามว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างไหมในช่วงนี้ก็มีความหมายคล้ายกับ How are you เช่นเดียวกันค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะเป็นเพียงตัวอย่างนอกจากนี้ก็ยังมีประโยคที่มีความหมายคล้ายๆกับ How are you อีกหลากหลายประโยคเลยค่ะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลที่ครูได้ให้ไว้นะคะเมื่อมีการถามแล้วก็ต้องมีการตอบค่ะเรามาดูประโยคตอบรับประโยคที่ถามว่า How are you เรามาดูประโยคตอบรับกันบ้างค่ะว่าจะตอบรับได้อย่างไรบ้างดูที่ประโยคแรกเลยค่ะ I am fine หรืออ่านว่า I'm fine ประโยคต่อไป I am so well หรืออ่านว่า I'm so well ประโยคที่3 I am very wellหรืออ่านว่า I'm very well อันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่เป็นประโยคตอบรับประโยคที่ถามว่า How are you นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากแหล่งข้อมูลที่ครูได้ให้ไว้นะคะนักเรียนมาออกเสียงตามคุณครูค่ะดูที่ประโยคแรกนะคะแล้วออกเสียงตามไปด้วยนะคะ Are you ready พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว one two three เริ่มเลยค่ะ I am fine I am fine หรืออ่านว่า I'm fine ประโยคนี้แปลว่าฉันสบายดีต่อไปค่ะ I am so well I'm so well ประโยคนี้ฉันสบายดีเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะ I am very wellหรืออ่านว่า I'm very well ประโยคนี้แปลว่าโอ้ยฉันสบายดีมากเลยเรามาดูตัวอย่างกันค่ะผู้หญิงคนนี้ถาม How are you เป็นอย่างไรบ้างคนนี้ก็ตอบว่า I'm very well ฉันสบายดีมากเลยคนนี้ตอบคนนี้ก็พูดต่อว่า Thank you and you ขอบคุณนะและคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้างผู้หญิงคนนี้ก็ตอบกลับว่า I'm good thank you ฉันสบายดีขอบคุณนะครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อย่างตั้งใจ Thank you very much